การที่นะคะสนุกสนานแล้วก็แจกจริงอะไรจริงเมื่อวานนี้เราก็ไปแจกกันมาด้วยนะไปเชิงเจอหลังกกยาวคือเขาจะแจกอะไรก็แจกไปไม่สนใจสองคนนี้หลังเป็นรายการแรกที่การไปแจกของเนี่ยเราก็มีกลองยาวไปด้วยคนละแวกนั้นเมื่อวานจะรัน37นึกว่าบ้านไหนแต่งงานหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเอารถประมาณเหมือนไปสู่ขอเขาแต่จริงแล้วค่ะปิ้งประเทศไทยไปค่ะพี่เล็กนะเป็นรักเป็นรายแรกที่ได้นะคะรถหมูปิ้งนะคะดูแจ๋วก็โชคดีอย่างนี้แหละทุกวันมีของแจกทุกวันยินดีด้วยสร้างอาชีพเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปแต่ว่าก็แอบดูพร้อมๆกับผู้ชมหลายท่านผ่านทาง Face Live ค่ะน่ารักดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะการติดต่อสื่อสารของเราติดต่อได้นะคะไม่ว่าจะเป็น LINE แจ๋วนะคะจะเป็น Facebook นะคะก็สามารถติดต่อได้แล้วบางคนไปทำงานบอกว่าทำไงดีอยากรู้อยากดูพลาดแจ๋วไม่ได้เลยบางคนบอกกำลังขับรถอยู่ก็เดี๋ยวนี้นะคะในรถก็สามารถดูได้แต่อย่าขับไปดูไปไม่ไม่เขามีจอตรงกลางไม่เกิดอันตรายถึงที่ทำงานแล้วดูให้ผู้โดยสารดูใช่ก็อย่าไปดูนะคะเอาแต่ตอนนี้ทำไมอะคะพอดีนัดไว้อีกละอีกแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้กระแสกีฬากำลังมาแรงโอ้จริงค่ะโดยเฉพาะอะไรคะอะไรคะวอลเลย์บอลถูกค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงหลังจากที่เมื่อวานไปพบท่านนายกที่ทำเนียบค่ะวันนี้เราเชิญมานี่อย่าไปเดินสายมากเลยช่วงนี้ปลื้มจิตนายกอะตบหนักมากนะเรากล่าวถึงท่านด้วยความชื่นชมไม่จริงๆอันนี้นักกีฬาเขาบอกมาตบลูกบอลใช่ตบวอลเลย์แต่วันนี้เรานัดนักวอลเลย์มาเราคุยรายการเราด้วยเหรอคะปลื้มจิตมาเหรอปลื้มอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้ขอเบิกตัววอลเลย์บอลหญิงค่ะหญิงหรือชายหญิงใช่ไหมถึงกับอึ้งไปกันพักหนึ่งเดียวนะแต่ในถึงอึ้งจิตอันนี้น่าจะโรคจิตอะขออนุญาตแนะนำค่ะผู้อยากรู้จักให้เกียรติน้องน้องสร้างชื่อเสียงน้องเป็นขวัญกำลังใจคนไทยน้องเกาะกระแสวอลเลย์บอลเดี๋ยวนะคะน้องเล่นตอนไหนคะน้องเล่นตอนกลางคืนน้องมีสปอนเซอร์เดี๋ยวให้น้องแนะนำแนะนำตัวสักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ไปช้อนมาจากข้างทำเนียบเลยโอ้ตายแล้วสปอนเซอร์ดีๆอ่ะมีสปอนเซอร์อะไรบ้างคะตัวแรกมะมาเฮิร์บตายลูกเอาไม่รู้เหรอว่าสนับสนุนเขาอยู่น่ะนี่เขาไปไกลโอลิมปิกมามาเฮิร์บสนับสนุนวอลเลย์บอลค่ะถัดมาแจ๋วแฟมิลี่โอ้ยสนับสนุนแน่นอนถัดมาช่อง13แฟมิลี่ดูอีกอันไปเทอร์มินอลนี่ถ้าไปโอลิมปิกจะให้ปั่นจักรยานไปดูสนับสนุนเต็มที่ดูปั่นไปว่าจะจ่ายตังค์น้อยกว่ามามาเฮิร์บช่วงเพราะว่าป้ายเล็กกว่าป้ายเล็กนะคะถัดมาเดรสแกลเลอรี่ใหญ่ขึ้นต้องอันนี้สปอนเซอร์หลักค่ะสำหรับใครเช่าชุดแต่งงานชุดราตรีถูกต้องหรูหรูตอนนี้มีโปรโมชั่น 50% ด้วยใส่ชุดราตรีไปตกวอลเลย์บอลเหรอเขาเป็นสปอนเซอร์เฉยๆเอาไว้รับถ้วยไว้รับถ้วยแต่ฉันชอบที่สุดตรงนะคะคุณสมาพรพิธีกรโอท็อปนึกถึงเราอันดับหนึ่งพิธีกรโอท็อปทั่วโลกจริงนี่เดี๋ยววันนี้ฉันยังต้องไปสุรินทร์เลยงานโอท็อปต้องเธองานโอแบ่งให้เพื่อนบ้างก็ได้บางครั้งบางคราวนะคะส่วนใครต้องการอันนี้ดิฉันทุ่มเองค่ะดาวอภิสราไม่หาคืนตังพิธีกรทั่วราชนาจักรอะไรต่อได้นะคะงานจ็อบงานต่อราคาได้ไม่แล้วยังไงเองนะตอนราคาได้พึงใจไม่เอาตังค์นี่คือสปอนเซอร์สปอนเซอร์ที่สนับสนุนน้องเขาเป็นนักกีฬามืออาชีพเพื่อจะไปโอลิมปิกครั้งหน้าแน่ว่าเหรียญทองแน่ดูจากสปอนเซอร์แล้วอ่ะแต่ชุดเขาก็พร้อมนะคะอันนี้สนับสนุนแล้วนะอันนี้คืออะไรอ่ะเอาสนับแขนสนับขาคุณไม่รู้จัก
นี่นะสนับแขนนี่ไงสนับสนุนไปที่หมังเขาว่าสนับสนุนคุณดูว่าสปอนเซอร์แต่ละตัวใหญ่ๆทั้งนั้นพอหนึ่งชุดต้องพร้อมนี่คะสนับศอกสนับเข่าโอ้ค่ะยังขาดรองเท้าเดี๋ยวต้องขอท่านนายกนิดนึงเดี๋ยวก่อนสงสัยสนับเข่านี่นั่งงอเข่าได้ไหมได้ได้เหรอล้างจานได้ด้วยเมื่อกี้ได้เข่ายังก้มไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวย่อเข่าสินักกีฬาย่อให้ดูเดี๋ยวจะให้น้องโชว์ตบหน้าเน็ตแล้วจะชวนเลขเขาทำไมแปลกๆนะมีปีกอะไรข้างหลังด้วยคะอันนี้ปล่อยไปก่อนเป็นที่ห่อของแอปเปิ้ลไม่พี่กูว่าตกลงมันเกี่ยวอะไรกับของที่เอามาแจกเดี๋ยวให้ตบหน้าเน็ตครั้งนึงแล้วเล่าถึงของห้าสี่สามสองฮะมาลีลาดีโอ้โหอันนี้ตบหน้าเน็ตเราผ่านไปเลยแล้วกันมาดูที่ของดูไม่ทันอ่ะกับพี่ตาอยากตบหน้ามันของคืออะไรของคืออะไรของนี่บอกเลยว่าเป็นของที่ทุกบ้านต้องกินต้องใช้จริงหรอได้ไปคุณจะไม่ต้องซื้อสิ่งนี้1ปีเต็มๆโอ้โหเราให้ใช้ตลอด1ปีเต็มค่ะทุกบ้านต้องมีอ่ะตอนนี้ระดมพลังกันทั้งบ้านนะคะ020227377เตรียมไว้แต่ยังไม่ต้องโทรลุ้นกันอีกแล้วหลายคนบอกเอ๊ะแจกฟองน้ำล้างจานหรือเปล่าก็ไม่รู้สิก็ต้องใช้ไม่ล่ะไม่ใช่นะก็ไม่ใช่นะที่บ้านต้องมีนะแต่เดี๋ยวลุ้นกันในเบรกหน้าแต่ตอนนี้ไปดูก่อนค่ะแหลกแต่แจ๋ววันนี้เก๋อีกแล้วว่าค่ะไปดูแม่ค้าขายส้มตำแปลกตรงไหนเอาก็ต้องไปดูตัวเขาถ้าไม่แปลกแจ๋วไม่เอามานะคะเขาแปลกแน่ๆไปดูกันค่ะแม่ค้าขายส้มตำเขาเก๋ขนาดไหนค่ะด้วยพลังอำนาจของเจ้าพ่อจุดสวยจงเนรมิตอาหารรสแซ่บให้ข้าเดี๋ยวนี้ปิ้งมาถึงที่นี่ทั้งทีจะสั่งอาหารแบบธรรมดาก็คงไม่ได้แล้วสิคะดูสิคะคุณผู้ชมดูเจ้าพ่อแม่ค้าส้มตำคนสวยคนนี้สิคะแฟชั่นจัดเต็มที่เต็มไปด้วยสีสันสะดุดตาตั้งแต่สีผมชุดกระโปรงฟูฟ่องจนถึงรองเท้าที่ไม่ว่าจะพรจะไปที่ไหนก็จะมีรองเท้าบูทคู่ใจไปด้วยเสมอเลยค่ะแถมยังมีเครื่องประดับชนิดที่ว่านิ้วมือมี10นิ้วแหมก็มาครบเลยละค่ะเจพรบอกเขาว่าชื่นชอบการแต่งตัวแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆพอเปิดร้านก็เลยอยากจะสร้างสีสันให้กับลูกค้าจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านไปเลยค่ะที่ใครเห็นเป็นต้องจำได้อยากเจอเซเลมูนคนสวยคนนี้มาได้ค่ะที่ร้านใจพรจังหวัดระยองค่ะเห็นไหมคะความสุขของการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็สามารถทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยค่ะแจ๋วจริงๆเลยนะคะใจพรเซเลมูนวันนึงแกเปลี่ยนสีผมกี่สีเนี่ยแต่แกไม่เปลี่ยนรองพื้นไม่เป็นรองพื้นรองพื้นสีเข้มแต่คุณที่ชื่อแกได้เห็นมีอยู่คนเดียวก่อน้องกอย่าจากแก๊งแจ๋วสร้างอ๋อใช่ๆสู้ได้นะรถค่ะวันหลังเราส่งไปสู้กับแกนะแต่งตัวอยู่ส้มตำกอย่าอุ๊ยอายฉันกลัวหนวดเขาหล่นลงไปในคกส้มตำด้วยแต่ของพี่เนี่ยส้มตำเซรามูนน่าทานจริงๆครับเดี๋ยวนี้อร่อยอย่างเดียวไม่พอคนขายหรือลีลาต่างๆต้องดึงดูดลูกค้าด้วยสร้างกลยุทธ์กันนะคะวันนี้ค่ะแจ๋วไฮไลท์ช่วงนี้จะพาไปร้านของกินอีกแล้วเพื่อนๆโอ้ยชอบวันนี้ต้องบอกว่าเป็นของไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นของไทยแท้แบบแท้ทุกอย่างเลยเราเคยกินอาหารไทยคนไทยกินอาหารไทยก็ยังบางทีก็ยังไม่แท้สักเท่าไหร่อยากจะให้แนะนำอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยค่ะว่าไทยแบบแท้แท้จริงๆดั้งเดิมเลยเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ตามมาเลยค่ะเรือนมัลลิกาค่ะปูเสือกินไม่ได้ไทยแต่งชุดงามอย่างไทยแบบนี้ฝนไม่ได้มาถ่ายละครนะคะแต่ว่าฝนจะพาคุณผู้ชมมาทานของอร่อยอร่อยแบบไทยๆในช่วงแจ๋วไฮไลท์ค่ะฝนแต่งชุดแบบนี้นะคะก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของร้านเรือนมัลลิกานั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขาดัดแปลงเรือนไม้สักไทยที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์อายุกว่า200ปีเชียวค่ะซึ่งช่วงนั้นนะคะตรงกับช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เสน่ห์
อีกอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยรัชกาลที่2ก็คืออาหารนี่แหละค่ะแต่และเมนูนะคะไม่เพียงแค่โอชาลินเท่านั้นค่ะแต่เขายังคงแฝงความละเมียดละไมของศิลปะแห่งการแกะสลักและการตกแต่งอาหารลงในศิลาโดนสังคโลกสีเขียวด้วยค่ะและตอนนี้นะคะฝนก็อยู่กับคุณพลอยค่ะผู้จัดการเรือนมลิกาสาขาสุขุมวิทค่ะพร้อมกับสำรับอีกมากมายหลากหลายขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นฝนขอเริ่มเลยนะคะคุณน้ำฝนเมนูที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะเป็นเมนูสำหรับเปิบมือนะคะเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการทานอาหารแบบเปิบมือให้ค่ะค่ะพลอยบอกกับฝนด้วยนะคะว่าวิธีการทานข้าวแบบเปิบมือเนี่ยถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงค่ะที่จะหาได้ถ้าเกิดว่ามาทานอาหารที่เรือนมลิกานี่แหละค่ะแล้วการเปิบข้าวพี่เขาก็สอนด้วยนะคะว่าควรจะใช้แค่3นิ้วเท่านั้นพอเป็นแบบเปิบข้าวสวยๆแบบชาววังซึ่งตัวฝนทำไม่ได้ค่ะเลยขอเปิบ5นิ้วละกันนะคะต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นการเปิบข้าวครั้งแรกในชีวิตของฝนเลยสนุกมากๆเลยค่ะอยากจะชวนพี่ๆทั้ง4คนมาเปิบด้วยกันจริงๆนะเนี่ยนอกจากเมนูเปิบมือกว่า10อย่างนี้แล้วนะคะทางร้านเขายังมีเมนูซิกเนเจอร์ที่เป็นของข้าวอีก5เมนูแล้วก็ของหวานอีก1เมนูซึ่งเมนูนี้ฝนชอบมากๆเลยล่ะค่ะจันชื่อบุษบาไม่ได้ร้องเพลงไปทานข้าวไปนะคะแต่ว่านี่คือชื่อเมนูจริงๆค่ะฉันชื่อบุษบาคือดอกไม้ทอดหอมๆอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีน้ำพริกไข่ปูกุ้งแม่น้ำผัดพริกขิงห่อหมกกล้วยปลากระพงลุยสวนผลไม้และตบท้ายด้วยไอศกรีมข้าวเหนียวมะม่วงค่ะคุณนะคะอร่อยมากเลยค่ะพี่พลอยคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฝนอิ่มมากเลยค่ะอิ่มจนจะพูดไม่ออกแล้วค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆทั้ง4คนนะคะอยากรู้จักเรือนมลิกามากกว่านี้ถามแขกรับเชิญในรายการได้เลยค่ะส่วนตอนนี้แจ๋วไฮไลท์กับฝนขอลาไปก่อนนะคะนี่เลยนะคะบุษบาฉันชื่อบุษบานะคะนี่เป็นหนึ่งในหลายๆเมนูนะคะที่เรือนมลิกาจัดให้เราในวันนี้นะคะแล้ววันนี้ก็ต้องไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราหน่อยนะคะจะแนะนำวิธีการทานนะคะคุณชมพลอยหลีระพันธ์นะคะกรรมการบริหารบริษัทมลิกาอินเตอร์ฟู้ดจำกัดค่ะสวัสดีค่ะบรรยากาศนี่คือเราอ่ะอยากจะไปห่มสบายแล้วก็ไปนั่งทานอยู่ในเรือนมลิกาเลยไม่ได้ห่มสบายค่ะจะเป็นผ้าไหมเป็นผ้าแถบพันแถบเป็นผ้าแถบแบบดั้งเดิมเลยนะคะสมัยประมาณยุครัชกาลที่2ค่ะบ้านก็จะเป็นบ้านไทยโบราณคืออายุประมาณ200ปีตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์บรรยากาศตั้งแต่เข้าไปนี่ก็ไทยเลยค่ะไทยแท้ๆอย่างที่บอกว่านุ่งผ้าแถบอันนี้คือพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟทุกคนค่ะแล้วก็จะมีพัดดอกลีลาวดีด้วยแล้วสวยคือสร้างบรรยากาศแบบนั้นเลยที่เวลาเราไปกินเราก็นุ่งผ้าแถบเป็นไปดีกว่าจะได้กลมกลืนถามคนไปด้วยเลยสามารถเปลี่ยนชุดได้นะคะเปลี่ยนชุดใส่ชุดเหมือนพนักงานได้เลยคือมีชุดเปลี่ยนเหมือนคุณน้ำฝนใส่เลยค่ะโอ้ยดีค่ะคืออันนี้คือหนึ่งในหลายๆอย่างที่ทางเรือนมลิกาพยายามจะสร้างบรรยากาศแต่ว่าไฮไลท์สำคัญเนี่ยคืออยู่ที่ตัวอาหารนะเขาบอกว่าอันนี้คือไทยแท้จริงๆไทยแท้ๆจริงๆค่ะมันดูยังไงคะแตกความแตกต่างอะค่ะก็อย่างแรกเลยก็ต้องเป็นเรื่องพวกเครื่องตั้งแต่พวกเครื่องแกงแล้วก็กะทิเพราะกะทิเราคั้นเองเรามีลงค่ะอย่างเช่นในนี้มีเมนูอะไรบ้างคะอันนี้ถ้าเมนูเรียกว่าซิกเนเจอร์เลยนะคะเมนูแบบเด่นของร้านก็คือฉันชื่อบุษบานี่เลยดอกไม้เป็นเมนูดอกไม้ทอดมีดอกไม้อะไรบ้างคะในนั้นก็จะมีอันนั้นก็เป็นดอกดีลาวดีดอกเข็มดอกขจรดอกเฟื่องฟ้าโอ้มีเฟื่องฟ้าบุ้ยช่ายแล้วก็ดอกแคค่ะโอ้ชิมดอกดีลาวดีแล้วก็จริงๆดอกไม้ก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลมากับน้ำจิ้มแบบนั้นใช่ไหมคะอันนั้นน้ำจิ้มหวานอย่างที่บอกเห็นพี่ปอใช้มือหยิบเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราจะย้อนกลับไปถึงการเปิบข้าวด้วยมือของคนโบราณใช่ไหมคะที่ร้านก็คือจริงๆสมัยนี้ก็คนก็ไม่ค่อยรู้จักเปิบมือเท่าไหร่ถ้าไปที่ร้านเราก็จะมีวิดีโอสาธิตการทานสาธิตใช่ค่ะแล้วก็จะมีพนักงานช่วยคอยแนะนำวิธีเปิบนี่คือต้องใช้3นิ้วใช้3นิ้วค่ะถ้าไม่ถนัดก็อยากจะ5นิ้วแล้วแต่ที่สำคัญหลายคนก็ห่วงเรื่องว่าสะอาดหรือเปล่าแต่ทางร้านจะมีขันแล้วก็มีน้ำลอยดอกมะลิให้เราล้างมือก่อนคอยล้างมือระหว่างทานแล้วก็ให้ข้าวไม่ติดมือเอาขออนุญาตอยากจะลองชิมดูไหมคะนี่อย่างเมนูที่ใช้มือเปิบนี่คืออะไรบ้างเอ่ยเพราะว่ามันจะมีจริงๆเปิบได้หมดค่ะแล้วก็
จริงๆก็จะมีช้อนกลางให้เผื่อแบบใครรังเกียจใครไม่เปิดก็รังเกียจนิ้วมือเพื่อนอันนี้เป็นแยกโต๊ะไปเลยนอกเหนือจากเมนูดันบุษบาแล้วเนี่ยนะคะค่ะนี่ได้ค่ะเมนูอื่นอันนี้อะไรคะนั้นคะไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นจริงๆก็มันค่อนข้างมันไม่ได้เป็นของแข็งมากค่ะนี่จะใช้ช้อนก็ได้ใช้ช้อนกลางปากนะคะนี่นะคะจะดูไข่ตุ๋นข้างหน้าเขาจะโรยทั้งเหมือนกุ้งสับหมูสับกุ้งสับหมูสับค่ะแล้วก็มีไข่ย่อมาฟูขนาดนี้เลยมีไข่ย่อมาวางไข่ตุ๋นก็จะเป็นแบบเนียนนะคะจะเป็นแบบไม่ใช่เป็นรูๆคุณตักให้ดูเนียนเนียนตุ๋นเนียนๆอย่างนี้น่าทานโอ้ไม่ค่อยเห็นนะเห็นมากน่าทานมากนะคะส่วนอันนี้เป็นห่อหมกขนมถ้วยค่ะแล้วก็อันนี้ปลากระพงโรยส่วนผลไม้ค่ะแต่ว่าที่เด็ดเนี่ยคืออันนี้ข้าวผัดแตงโมข้าวผัดแตงโมปกติข้าวที่บ้านจะทานก็จะเป็นข้าวทานกับแตงโมเฉยๆแต่อันนี้เป็นข้าวผัดแตงโมเลยคือยังไงคะเอาเนื้อแตงโมไปผัดในนี้หรือไงมีบางส่วนค่ะแล้วก็มีแตงข้างหน้าด้วยทานให้ทานทั้งเนื้อในข้าวแล้วก็ทานแบบสดๆด้วยคือคนโบราณเขาจะทานแตงโมกับปลาแห้งใช่แก้มแล้วก็กับข้าวก็เห็นพ่อลองกินอย่างเงี้ยอร่อยแต่ว่านี่เขาโรยหมูหยองก็เข้ากับใช่แล้วอันนี้โอ้โหน้ำพริกน้ำพริกไข่ปูค่ะดูคุณผู้ชมดูนะแม้กระทั่งการจัดจานจัดผักจานนี้ก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีการแกะสลักเยอะหมายถึงว่าทุกครั้งที่เราเสิร์ฟก็คือจะแกะสลักทุกจานจะมีแกะสลักร้านนี้จะทานน้ำพริกค่ะลองทานดูนะลองทานนี่นะไปอย่างนี้เราต้องลองนะแบบโบราณต้องใช้มือจริงๆเปิบขอเปิบแล้วถ้าเกิดเราจะทานอันนี้ขอน้ำพริกอันนี้นะพี่เจนจะไม่ใช้ช้อนก็ได้ใส่จานตัวเองก่อนก็ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็นะคุณผู้ชมคะให้เบอร์ไว้ไปลองมันเป็นประสบการณ์จริงๆนะการได้ทานแบบอาหารไทยด้วยแบบลีลาแบบไทยๆแบบนี้เปิบขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะสังเกตคือจะไทยจริงๆเพราะว่าช้อนซ่อมก็เป็นทองเหลืองแล้วก็จานก็เป็นจานศิลาเปิดพิบอ้าวเหรอมารยาทชาวใช่3นิ้วอย่างนี้ใช่ไหมนี่ปั้นแล้วก็นิ้วโป้งอ่ะดันเข้าไปอันนั้นชำนาญมากชำนาญมากอันนี้นะคะที่บ้านช้อนยังไม่เข้าถึงอันนี้น่าสนใจอันนี้ต้มกะทิน่าสนใจมากต้มข่าปลาสลิดอ๋อต้มข่าใช่ค่ะต้มกะทินี่นะคะปลาสลิดเป็นชิ้นๆขนาดนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมอยากมีประสบการณ์แบบนี้อยากอร่อยแบบนี้ไปได้เลยนะคะที่เรือนมัลลิกานะคะมีสองสาขานะคะสุขุมวิท22แล้วก็ที่ Crystal Design Center ค่ะให้เบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชมหน่อยค่ะรบกวนคุณชมพลค่ะค่ะ02นะคะ6633211นะคะแล้วก็0840883755นี่สมาพรบอกเองค่ะค่ะไปได้เลยนะคะสนุกค่ะแล้วก็อร่อยด้วยที่สำคัญก็คือเราได้เห็นหน้าตาอาหารไทยแบบไทยแท้แล้วก็บรรยากาศแบบไทยๆใครมีเพื่อนฝรั่งพาไปเลยได้ลองไปเปิดชอบแน่ๆชอบแน่ๆลองดู3นิ้วทำได้ไหมลองละเก่งนะคะลองกุ้งแม่น้ำผัดพริกขิงไหมคะได้ค่ะแม่น้ำผัดพริกขิงค่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องขออนุญาตนะคะขอบพระคุณขอบคุณค่ะช่วงหน้าสิคะช่วงหน้าของดีที่ทุกบ้านต้องมีแล้วโอ้โหจุใจมากอ่ะใช้กันได้เป็นปีอ่ะไปทั้งปีทั้งปีเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชม020227377ถ้าพร้อมแล้วโทรมาเดี๋ยวช่วงหน้ารับสายกันค่ะ